สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหาขบอุชุคโมในตอนเหตุแห่งความสุขเสนอเป็นตอนที่3นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาทะระตาโหทะสจิตตมโนรักขทาอุทธัคคาอุทธระทัตตานังปังเกสโนวะกุญชโรโหติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังเพราะการฟังพระธรรมเทศนาและนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นนับว่าเป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตของตนเองถึงแม้ว่าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจะมีคุณค่าจะมีความวิเศษสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยู่ที่การศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรียกว่าปริยัติเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัตินะซึ่งเรียกว่าปฏิบัติธรรมและสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิเวทซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสืบต่อกันไปนี่ถือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าแก่ตัวของเราเราก็น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราโดยตอนที่แล้วอาตมภาพได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุแห่งความสุขประการที่หนึ่งก็คือใช้ชีวิตไม่ประมาทประการที่สองฉลาดในการทำดีประการที่สามมีสัมมาคารวะซึ่งวันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับมีสัมมาคารวะความมีสัมมาคารวะนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะยกจิตของเราขึ้นจากลมคือเปลือกตมเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามีความเคารพมีความนอบน้อมด้วยความนอบน้อมด้วยใจของเราอย่างแท้จริงความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น
องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสถึงคารวะไว้6ประการประการที่1ก็คือสัทธุคารวตามีความเคารพในพระพุทธเจ้าประการที่2ธรรมคารวตามีความเคารพในพระธรรมประการที่3สังฆคารวตามีความเคารพในพระสงฆ์ประการที่4สิกขาคารวตามีความเคารพในการศึกษาประการที่5อัปมาทคารวตามีความเคารพในความไม่ประมาทประการที่6ปฏิสันถานคารวตามีความเคารพในปฏิสันถานคือการต้อนรับทั้ง6ประการนี้ท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขไม่เกิดความเดือดร้อนประการที่1สัทธุคารวตามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าสัทธุคารวตานั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นยังหมายถึงครูอาจารย์หมายถึงผู้ที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราซึ่งเรียกว่าเป็นครูเรียกว่าสัทธุคารวตาเรามีความเคารพในผู้ที่ชี้แนะชี้ประโยชน์ให้แก่ตัวของเราชีวิตของเราก็มีความสุขมีความเจริญแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ใดก็ตามที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของผู้นั้นก็มีความสุขมีความเจริญเหมือนกับพระนันทเถระท่านทั้งหลายทั้งมีความเคารพมีความยำเกรงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จกลับเมืองกบิลพัสดุ์ณขณะนั้นพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์กำลังเรียกว่าจัดพิธีแต่งงานเมื่อจัดพิธีแต่งงานแล้วก็ได้นิมนต์องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปฉันพระตาหารภายในพระราชวังเมื่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันพัตตาหารแล้วก็อนุโมทนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ให้พระนันทะได้ถือบาตรขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้าเมื่อพระนันทะตามส่งเสด็จองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางชนบทกัลยาณีซึ่งถือว่าในวันนั้นทำพิธีแต่งงานก็เลยร้องเรียกว่าร้องบอกก็คงจะไม่ได้ร้องเสียงดังท่านทั้งหลายก็คงจะพูดแบบให้พอฟังได้ว่าขอให้พระเจ้าพี่ได้กลับมาเร็วๆพระนันทะด้วยความที่ตัวเองเรียกว่าเพิ่งแต่งงานเรียกว่าแต่งงานวันแรกก็เดินถือบาตรองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จไปพอตามเสด็จไปเรื่อยๆในใจของตนก็คิดว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจึงจะรับบาตรของพระองค์คืนในใจก็คิดดังนั้นในใจก็คิดไปเดินไปด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียกว่าเสด็จพระราชเสด็จไปสู่วัดนิโคธารามเมื่อเสด็จไปที่วัดนิโคธารามแล้วนันทกุมารก็เรียกว่าถวายบาตรแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับนี่ว่ารับบาตรพระองค์ก็ตรัสกับพระนันทะว่านันทะเธอจะบวชหรือนันทะด้วยความที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความนี่ว่า
เกรงอกเกรงใจด้วยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยเรียกว่าปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยความที่นะพระพุทธเจ้านะเรียกว่าเป็นพี่ชายนะเรียกว่าต่างมารดาและเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นศาสดาเอกในโลกพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสดังนั้นก็เลยทูลพระพุทธเจ้าว่าขอรับคำว่าขอรับนี้เป็นการยอมรับที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อพระนันทะได้บวชแล้วก็จิตใจก็ไม่มีความสงบเพราะได้ยินแต่คำของนางชนบทกัลยาณีร้องบอกตนเองว่าขอให้เจ้าพี่ได้กลับมาเร็วๆจิตไม่มีความสงบไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเท่าไหร่วันๆหนึ่งก็เรียกว่านั่งเมอลอยถึงนางชนบทกัลยาณีแล้วก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านะเรียกว่าไม่มีเรียกว่าไม่มีจิตใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วโดยพระภิกษุนะก็ได้นะเห็นอาการก็ไปทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนันทะก็เฝ้าก็ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตัดถามว่านันทะเธอจิตไม่มีความสงบนะเพราะอะไรเพราะข้าพระพุทธเจ้าว่ายังคิดถึงนางชนบทกัลยาณีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยนะตรัสว่าดูก่อนนันทะอย่างนั้นนะเราจะพาเธอนะว่าพาเธอขึ้นบนสวรรค์ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็พาพระนันทะขึ้นสวรรค์ก็เห็นนางอัปสรเทพธิดามีความสวยสดงดงามเมื่อมีความสวยสดงดงามพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่านันทะเธออยากได้นางเทพอัปสรนางเทพธิดาหรือไม่อยากได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าเธออยากได้เธอต้องเป็นผู้สำรวมสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนพระนันทะนะก็เรียกว่ารับคำพระพุทธเจ้านะเรียกว่ารับปากพระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยเรียกว่ากลับมาอย่างโลกมนุษย์แล้วพระนันทะก็สำรวมอินทรีย์ทั้ง6ท่านทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมตาคำว่าสำรวมตานี่ก็คือเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินริมรสก็สักว่าริมรสได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นถูกต้องกายก็ถือว่าถูกต้องสักว่าถูกต้องก็คือกำหนดพิจารณาดังนี้เมื่อกำหนดพิจารณาดังนี้แล้วพระนันทะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นเพราะพระนันทะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเราก็เช่นเดียวกันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเข้าไปในวัดโบสถ์วิหารลานเจดีย์ก็ถอดรองเท้าเมื่อถอดรองเท้าแล้วก็ไปทำความเคารพพระพุทธเจ้าโดยการกราบไหว้กราบเบญจางคประดิษฐ์บ้างนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความเคารพต่อพระพุทธเจ้าประการต่อมาธรรมคารวตามีความเคารพต่อพระธรรมโดยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติพระธรรมคำสอนก็จะปกป้องผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วปกป้องผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิก็คือไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกนี่ก็คือ
พระธรรมคำสอนของพระเจ้าเรียกว่าอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าปกป้องผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วโดยพระธรรมคำสอนของพระเจ้าว่ามีมากมายหลายประการหลายๆข้อบางทีเราก็จะนำธรรมะของพระเจ้าข้อใดมาประพฤติปฏิบัติบางทีอยากจะนำธรรมะข้อนี้มาประพฤติปฏิบัติข้อนั้นมาประพฤติปฏิบัติแต่ดูว่าโอ้โหมีมากมายเยอะแยะแต่เราจะนำธรรมะข้อใดมาประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเราก็ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ตัวของเราอย่างเช่นนำข้อว่าธรรมะมีอุปการะมากสองประการก็คือสติกับสัมปชัญญะมาประพฤติปฏิบัติเมื่อเรานำสติกับสัมปชัญญะมาประพฤติปฏิบัติแล้วพระธรรมคำสอนก็จะปกป้องรักษาตัวของเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วนี่ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเมื่อเราฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไปเรียกว่าไปลบหลู่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบางครั้งเรามีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทั้งเป็นนามธรรมทั้งเป็นรูปธรรมทั้งเป็นนามธรรมก็คือเราไม่ไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์เราก็จะไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็แสดงว่าเรามีความเคารพในพระธรรมในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในลักษณะของหนังสือก็ดีบางทีก็เป็นพระไตรปิฎกบางทีก็เป็นหนังสือธรรมะบางทีก็เป็นซีดีบ้างบางทีก็เป็นรูปแบบตามสมัยใหม่บ้างเรามีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าบางทีเราไม่ไปข้ามสมุดไปข้ามหนังสือซึ่งเป็นคำสอนของพุทธเจ้านี่ก็ถือว่ามีความเคารพในพระธรรมประการที่3สังฆคารวตามีความเคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นคือผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นจะต้องมีผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางเมื่อเราศึกษาพระธรรมแล้วไม่มีผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างให้เป็นแนวทางบางทีก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรบ้างเหมือนกับการเรียนการเรียนนั้นก็คือเรียนเพียงทฤษฎีพอเรียนเพียงทฤษฎีไม่มีประสบการณ์บางทีเรียนทฤษฎีเก่งแต่ว่าจบออกไปไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะเราไม่เห็นผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างนี่ก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายพระสงฆ์น้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและชี้แนะชี้นำให้พุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าทั้งเป็นอริยสงฆ์เป็นโสภณสงฆ์ก็คือสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติงามเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้แต่ขอให้เรามีจิตมุ่งตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวของเรานี่ก็คือเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์เรียกว่าสังฆคารวตาประการที่4ก็คือสิกขาคารวตาสิกขาคารวตานั้นแปลว่ามีความเคารพในการศึกษาพ
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเคารพในการศึกษาโดยคำว่าสิกขานั้นเรามีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยกันในเรียกว่าในภาษาไทยแล้วก็เราก็นำเอามาใช้เรียกว่ามาแผลงมาแปลงกันบ้างเรียกว่าศึกษาคำว่าศึกษานี่คือก็มาจากภาษาบาลีมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งเรามีความคุ้นเคยคุ้นหูกันถ้าเรามีความเคารพในการศึกษาแล้วประโยชน์ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราคำว่าสิกขาคารวตานั้นโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าการศึกษาการเล่าเรียนแต่อันที่จริงถ้าเราแปลตามศัพท์แล้วก็แปลว่าการเพ่งพินิจถึงตัวเองหรือการเพ่งพินิจในสิ่งที่ดีงามการเพ่งพินิจศึกษาตัวเองท่านทั้งหลายศึกษาอะไรศึกษาศีลสมาธิและปัญญาในตัวเองเราไม่ต้องไปดูผู้อื่นไม่ต้องไปดูว่าคนนั้นปฏิบัติได้อย่างไรคนนี้ปฏิบัติได้อย่างไรไม่ต้องไปดูผู้อื่นให้ดูตัวของเราว่าวันนี้นะเราเพ่งมองตัวของเราเราประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือยังเรียกว่าเป็นศีลเรียกว่าศีลและสิกขาก็คือมองเพ่งดูศีลของเราก็คือคำนี้ก็มาจากคำว่าสะบทหน้านะแล้วก็อิคธาตในการมองในการมองดูตัวของเราหรือมองในแง่ที่ดีมองให้เป็นสิ่งที่นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นการพัฒนาตัวเองนี่ก็คือมองให้เป็นเรียกว่าศีลสิกขามาพัฒนาตัวของเราในด้านความประพฤติประการต่อมาอาทิศีลสิกขามามองนะจิตของเรามองจิตของเราว่าจิตของเราณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างจิตของเรามีความมั่นคงต่อโลกธรรมหรือไม่จิตของเรามีความเข้มแข็งหรือไม่ให้มองที่จิตของเราไม่ต้องไปดูที่จิตของผู้อื่นดูที่จิตของเรากำหนดพิจารณาจิตของเราพัฒนาจิตของเราประการต่อมาก็คืออธิปัญญาสิกขาได้แก่มองกำหนดดูปัญญาของตัวเราไม่ต้องไปกำหนดปัญญาของผู้อื่นว่าผู้อื่นมีปัญญามากผู้อื่นมีปัญญาน้อยผู้อื่นมีปัญญาปานกลางไม่ต้องไปกำหนดให้กำหนดที่ตัวของเราทั้งหลายเมื่อกำหนดที่ตัวของเราแล้วเราก็แยกความดีความชั่วออกจากกันแยกความดีความชั่วออกจากกันแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสอนจิตสอนใจของตัวเราเป็นการพัฒนาการศึกษาพัฒนาตัวของเราเองเรียกว่าผู้ใดก็ตามที่มีความเคารพในการศึกษาก็คือเคารพในตัวของเราในการประพฤติปฏิบัติเคารพในจิตของเราเคารพในปัญญาของเราและยอมรับปัญญาของผู้อื่นก็จะพัฒนาตัวของเราได้ดังพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ตอนแรกก็ไม่ยอมรับว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่เมื่อฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยอมรับยอมฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและสุดท้ายเมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือเราพัฒนาตัวของเราโดยการศึกษาโดยการยอมรับข้อแนะนำของผู้อื่นประการต่อมาอัปปมาทคารวตาก็คือมีความเคารพในความไม่ประมาทชีวิตของเราทั้งหลายถ้าดำเนินชีวิตอยู่บนความประมาทก็จะเกิดความพลาดพลั้งได้ทุกเวลาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรามีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีความระแวดระวังนะมีสติไม่พลั้งเผลอก็จะทำใ
เรามีความสุขมีความเจริญผู้อื่นเห็นเรามีความไม่ประมาทผู้นั้นก็จะสรรเสริญตัวของเราประการที่6ปฏิสันถานคารวตาก็คือมีความเคารพในการปฏิสันถานคือการต้อนรับเรียกว่าถ้าเรามีความเคารพในส่วนนี้ประโยชน์ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเรียกว่ามีความเคารพในการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับนะด้วยคำพูดเรียกว่าเป็นธรรมปฏิสันถานหรือเป็นการต้อนรับนะด้วยสิ่งของต่างๆเรียกว่าอามิตรปฏิสันถานถ้าเรามีอัธยาศัยน้ำใสไมตรีต่อกันก็จะมีมิตรมีเพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตัวของเรานี่ก็คือเรียกว่าปฏิสันถานนะมีความเคารพในปฏิสันถานซึ่งความเคารพในทางพุทธศาสนานั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ใดก็ตามเมื่อมีความเคารพความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของผู้นั้นซึ่งความเคารพนั้นมี6ประการก็คือประการที่1สัทธุคารวตาประการที่2ธรรมคารวตาประการที่3สังฆคารวตาประการที่4สิกขาคารวตาประการที่5อัปมาทคารวตาประการที่6ปฏิสันถานคารวตาโดยวันนี้อาตมภาพได้อัญเชิญพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายพรรณนาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็เห็นว่าได้พอสมควรแก่เวลาอานุภาพพระไตรรัตน์วสุทัตบรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตรีโลกเชษฐวิเศษสรรพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยันอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงศีลธรรมอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาบหลังดังสายชนให้เลือดล้นพ้นคณาเกียรติคุณเกลือกปรากฏเกียรติยศทั่วทิศาปลอดภัยไร้โรคาชนนามากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผกพ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งยิ่งเทินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าในสมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะเมื่อเรามีความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษามีความเคารพในความไม่ประมาทและมีความเคารพในการต้อนรับถ้าผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะฉันสิริสัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวต่อไป